นี่คือโครงสร้างที่หลงเหลือของสะพานกลับรถบนถนนพระราม2ช่วงกิโลเมตรที่34ใกล้กับโรงพยาบาลวิภารามจังหวัดสมุทรสาครหลังเกิดเหตุสะพานหล่นลงมาระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนนร่องรอยความเสียหายที่ทิ้งไว้นอกจากเศษซากคอนกรีตแตกจากการร่วงหล่นลงมาแล้วยังเผยให้เห็นคานและเหล็กที่ยื่นออกมาด้วยนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดโดยระบุเปรียบเทียบว่าปกติตามหลักก่อสร้างบ้านจะเริ่มจากชั้นล่างขึ้นบนส่วนการรื้อถอนก็จะเริ่มรื้อจากบนลงล่างสำหรับสะพานนั้นส่วนนอกสุดที่มองเห็นคือแผ่นกันตกหรือพาราเปตในการก่อสร้างสะพานคือสิ่งสุดท้ายที่จะถูกติดตั้งจึงเป็นสิ่งที่ต้องรื้อออกก่อนเป็นลำดับแรกหากจะซ่อมแซมพื้นถนนแต่จากการตรวจสอบคาดว่าจุดนี้มีการรื้อพื้นก่อนส่งผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้างสะพานทำให้แผ่นกันตกซึ่งติดตั้งอยู่ข้างนอกสุดที่เชื่อมต่อกับคานตัวริมอาจรับน้ำหนักไม่ไหวจึงร่วงลงมาแต่ย้ำว่านี่ยังเป็นเพียงการตรวจสอบความเป็นไปได้เบื้องต้นยังไม่ใช่ข้อสรุปทั้งหมดดังนั้นตัวคานยึดเนี่ยที่เคยถูกทับด้วยพื้นเนี่ยมันก็อิสระถูกไหมทีนี้พออิสระปั๊บคานตัวริมเนี่ยมันปรากฏว่ามันยังมีตัวยื่นออกไปก็คือพาราเปตไอ้พาราเปตน้ำหนักที่ลงเนี่ยมันไม่ได้ลงกับคานเนี่ยโดยตรงเพราะมันเคยมีตัวเชื่อมอยู่ประสานปรากฏว่าตัวนี้หลุดออกไปหรือมีอ่ะแต่มันไม่พอเพราะเราไม่ได้เห็นด้วยตาเราไม่รู้ว่ามันอาจจะแค่2ช่วงพอแต่มันอาจจะเหลือช่วงเดียวก็ได้เราก็ไม่ทราบไอ้ตรงนี้เองทำให้เกิดการเป็นน้ำหนักลงเนี่ยไม่ตรงกับตัวจะรับก็คือคานตัวไออ่ะพอไม่ลงไม่ตรงกันมันก็เกิดการพูดง่ายบิดคานก็ร่วงเท่าที่ดูอาจารย์สะพานกับรถตรงนี้แตกต่างถ้ามองตรงข้ามของเราอะค่ะจะมีสะพานกับรถที่เป็นแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบกล่องซึ่งอันนี้เป็นแบบคานตัวไอใช่คานตัวไอซึ่งเป็นรูปแบบที่ในไทยมีมานานมากแล้วก็จริงๆตัวนี้เนี่ยสร้างมา29ปีแล้วนะครับเรามีสะพานแบบนี้เนี่ยตลอดเส้นทางพระราม2เนี่ยประมาณ16ตัวนะครับและทั่วประเทศเนี่ยมี169ซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็คุยกับกรมทางว่าเราจะเขียนแผนกันไหมนะครับว่าเข้าไปตรวจสอบยังไงนะครับและมีการทดสอบอะไรหรือไม่นะครับและในแต่ละอันเนี่ยสภาวิศวกรกับผู้นำสถานก็จะร่วมกันนะครับในการทำให้เกิดความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีตัวประกอบสำคัญเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งคือตัวคานอันที่สองก็คือตัวยึดนะครับที่เรียกแดแฟมตัวที่สามก็คือพื้นซึ่งพื้นเนี่ยมันจะยึดคานด้วยด้านบนนะครับเพราะนั้นไอ้องค์ประกอบเหล่านี้มันจะครบถ้วนนะครับแล้วก็สุดท้ายของการทำก็คือปิดที่ตัวกำแพงไอ้ตัวผนังกันตกทีนี้พอเรารื้อเนี่ยมันก็ต้องย้อนถอนมาก็คือรื้อผนังกันตกรื้อพื้นอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเป็นต้นครับเรื่องอายุการใช้งานสะพานกลับรถที่มีอายุกว่า30ปีนานเกินไปหรือไม่นั้นมีคำอธิบายว่าตามหลักการวิศวกรรมอายุโครงสร้างพื้นฐานต่างๆยังถือว่าใช้งานได้อย่างแข็งแรงแต่ก็ต้องมีการปรับปรุงบำรุงซ่อมแซมอยู่เสมออย่างไรก็ตามถนนพระราม2มีรถสัญจรจำนวนมากและมีรถบรรทุกวิ่งทั้งวันอาจทำให้เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นจึงต้องวางแผนการระยะยาวในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกอันนั้นก็ควรแจ้งภาครัฐได้เลยรู้ยังไงคะว่ามันเสี่ยงแล้วมีรอยแตกร้าวลงลึกที่พื้นหรือที่ผนังก็แล้วแต่นะครับรอยแตกร้าวลึกคมชัดไปยาวแนวเดียวกันหรือมี2แนวลักษณะคือมันไม่สะเปะสะปะว่างั้นเถอะลักษณะแบบถ้าสะเปะสะปะเนี่ยมันแสดงว่าเสื่อมที่ผิวละเริ่มไล่ไปเรื่อยแต่ถ้ามันร้าวลึกตามแนวยาวขนานถนนยกตัวอย่างไปเจอถนนที่ไหนก็แล้วแต่ขนานขอบถนนที่มีบ่อถนนพระราม2ถนนที่เคยได้ฉายาว่าถนน7ชั่วโคตรเนื่องจากมีการซ่อมสร้างมายาวนานโดยถนนพระราม2มีอีกชื่อหนึ่งคือทางหลวงหมายเลข35สายธนบุรีปากท่อผ่านจังหวัดสมุทรสาครไปบรรจบที่ถนนเพชรเกษมอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีรวมระยะทางกว่า84กิโลเมตรก่อนหน้านี้มีโครงการขยายพระราม2ให้เป็น14ช่องจราจรช่วงทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง 11.7 กิโลเมตรแล้วเสร็จเมื่อกลางปี64ปัจจุบันกรมทางหลวงยังอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้วระยะทาง 24.7 กิโลเมตรคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี2568
ปัญหาหนักใจของผู้ใช้เส้นทางนี้ในตอนนี้อาจไม่ใช่การรอว่าถนนจะสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดแต่เป็นความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างที่ต้องการความระมัดระวังและความรอบคอบจากผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญรัตยาเรืองขจรสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน